อันนี้สวัสดีฮะวันนี้ต่อจากเมื่อวานนะฮะที่พูดเอาไว้ถึงหมาตัวหนึ่งที่ซุกตัวอยู่ในบ้านเพราะกลัวเสียงประทัดฮะวันนี้วันปีใหม่แล้วฮะผมจุดประทัดก็เลิกจุดไปแล้วฮะทุกอย่างก็ดูเป็นโอเคฮะแดดร้อนๆวันนี้จะมาพูดถึงเจ้าถุงเงินกันฮะที่พูดถึงเมื่อคืนนี้เอาไว้ฮะเจ้าถุงเงินเป็นหมารุ่นแรกๆ2540ครับผมที่หมาตัวผู้นี่ฮะน่ารักแอบแบลแอบแบลแล้วตอนนี้มันมีอายุมากเลยทีเดียวดูจากหนังตัวนะฮะหย่อนยานมากเลยทีเดียวมันชื่อเจ้าถุงเงินครับเจ้าถุงเงินเป็นหมาตัวผู้ครับผมพันอะไรไม่รู้ฮะพันกันมั่วไปหมดแล้วฮะแก่มากเลยขอบตาดำฮะแสดงว่าเป็นน้ำตาลเยอะขาของมันขาหน้าของมันหักทั้งสองข้างครับผมเพราะว่าประสบอุบัติเหตุอย่างที่กล่าวเอาไว้ฮะมันขยับได้แต่ช่วงเนี้ยส่วนช่วงนี้มันนิ่งๆเลยอ่ะขยับไม่ได้เลยอ่ะเห็นมั้ยมันนอนอ่ะเป็นหมาที่ห่วงบ้านมากเลยนะฮะถ้าเรามีหมาตัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านฮะมันจะคอยเห่าคอยกัดฮะดูเขาไม่น้อยไม่เดินแล้วฮะง่วงขาหน้าของมันผักสักสองฮะส่วนขาหลังปกติสุกดีครับผมหมานี่อายุก็เยอะแล้วฮะหลังของมันสิบสามปีนะมีแผลเป็นอย่างฮะไม่ขอมือโอ้ยขอมือเอามาหน่อยอายุประมาณ8-9 ปีครับมาหน่อยง่วงฮะง่วงจะหลับแล้วหลับซะลูกนอนสลาหลับตามเงินไม่รับได้ขอให้แล้วนะครับยังงงครับว่ามันจะเดินยังไงฮะสองขาหน้ามันหักไปแล้วลองเรียกมันถูกยืดเส้นยืดเส้นนั่นแหละนะเป็นแรงมันอ่ะอ่ะชักดีชักงอตัวเงินนี่ลูกเป็นแรงมันไปนี่มาเนี่ยมาเร็วขอมือขอมือหน่อยนั่นน่ารักอ่ะผมยังไม่นี่ดิขี้เล่นแกยังขี้เล่นอยู่แผลตามตรงมันนะโอ้โหเยอะเลยเนี่ยเอ้ยนั่นนะอุ้ยเล็บของมันยาวมากเลยนะเนี่ยโอ้โหเอ้ยนอนหลับคาที่แม่ขำจะเอาอันนี้แม่ขำมันนั่นเป็นไรเป็นไรเป็นไรเขาไม่ได้เอ้ยอย่าเล่นถุงเงินมันจะมีตัวนึงที่เจ้าแต้มเจ้าแต้มนี่เป็นผู้สวามิภักดิ์ถุงเงินที่ดุมากมันค่อนข้างที่จะดุมันไม่ใช่ดุมันไม่กัดอ่ะแต่มันนี่ฮะเวลามันเดินนะจะเดินอย่างนี้ฮะอะไรมันก็นอนแล้วมันละหมาเข้ามาใกล้ๆฮะมันจะขู่ฮะอันนี้พยายามจะเข้าไปเล่นด้วยอันนั้นขู่ก็แล้วฮะขู่แล้วฮะห่วงบ้านฮะไปนอนส่งเพื่อนตามภาษาสัตว์แก่
กีต้าโอกีต้าโอจุนเงินอันนี้เป็นเวลามาเที่ยงกว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ละร้อนนะฮะวันนี้ตัวขึ้นปีใหม่วันที่1มกราคมครับผมอากาศจะไม่เย็นอะไรนะฮะยังอุ่นๆยุ่งสมัยหลังเลยหลังเลยอันนี้นะฮะที่นอนของมันนะฮะอยู่ในนี้ฮะเป็นซากใบไม้ลึกนะฮะนี่นะฮะเห็นตรงนี้ก็เป็นที่นอนมันเลยแต่ล้อเลยทีเดียวเฮ้ยโอ้โหเยี่ยมมากใครก็ไม่รู้โอ้โหกินส้มแล้วก็โยนทิ้งทางหน้าต่างเลยทีเดียวกินส้มเดี๋ยวหลังจะพาให้แนะนำรู้จักกับหมาอีกตัวนึงนะคะชื่ออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับก็จบคลิปไปเพียงแค่นี้ก็แล้วนะฮะบ๊ายบาย